ให้ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องบริหารคนใช่ไหมฮะใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะโชคดีนิดนึงว่าผมเนี่ยผ่านงานมาระดับคณะมานะครับตอนก่อนผมเป็นผอ.เนี่ยผมทำงานในคณะวิทยาศาสตร์นะซึ่งมีบุคลากรอยู่ประมาณ500คนนะดูแลทั้งลูกจ้างยามคนสวนงานอาคารงานเนี่ยยกงานการเจ้าที่มันอาจจะเป็นโชคดีผมที่พอเข้ามาทำงานเขาให้มอบหมายเป็นหัวหน้าเลยนะฮะแล้วก็ผมไปดูแลกลุ่มเหล่านี้นะซึ่งกลุ่มที่ใช้แรงงานได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาผมจะไปคุยกับเขาเนี่ยผมต้องใช้เวลาตั้งสติข้างนานคอยคุยเรื่องอะไรเรื่องยังไงนะและโชคดีอันหนึ่งที่ผมเป็นข้อคนที่ชอบพบเพื่อนมีเพื่อนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่อยู่ในห้องนี้ที่เป็นกจเนี่ยผมก็ชอบคนกจเพราะผมก็ทำงานกจมาตั้งแต่รับราชการนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประสบการณ์ที่ผมทำมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ผมชอบให้บริการนี่แหละนะเขาไม่เปิดมาเปิดกุญแจห้องเนี่ยนะถ้าเปิดห้องเนี่ยนะแล้วเขาทำยังไงนะผมก็อย่างเนี้ยผมก็เลยให้เขาช่วยทำให้เขาช่วยคิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พอเราบอกให้เขาคิดให้เขารู้ว่าเขามีส่วนตรงไหนนะเพราะฉะนั้นเวลาผมไปคุยกับเขาในที่ประชุมทุกเดือนเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้น่ะเวลาเราตกลงกันอะไรกันเขาเข้าใจไงอันนั้นคือที่มาว่าทำไมเวลาเราการเป็นบริหารคนเนี่ยนะคือเราอยู่ในมหาลัยเนี่ยเราสัมผัสกับคนตั้งแต่ระดับปริญญาเอกนะคนเก่งของประเทศนั้นที่เราเนี่ยแล้วคนที่ทำงานระดับล่างสุดเนี่ยนะก็เป็นคนงานซึ่งบางทีก็เป็นเอาซอร์สด้วยเหมือนกับมีคนพวกนี้หลายแห่งมีเอาซอร์สหมดนะครับผมว่าเอาซอร์สบางครั้งจำไม่หน้าไม่ได้เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าการที่ดูแลให้งานเกิดให้ผลผลิตเกิดได้ให้มีการเรียนการสอนให้งานวิจัยใหญ่ขาดอะไรเงี้ยนะเป็นสิ่งที่พวกเราอยู่ในสายสนับสนุนสายการเจ้าที่ต้องมาดูแลนะผมก็อยากให้การเจ้าที่ของเราเนี่ยผมก็บอกที่ผมถามว่าผมอยากให้พวกเราเนี่ยสามารถถึงขั้นเสนอแนะได้แนะนำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคนทำเป็นคณบดีเนี่ยเป็นหัวหน้าภาคเนี่ยแป๊บเดียวเขามาขึ้นมาเป็นแล้วจบด็อกเตอร์มาเป็นแล้วในภาควิชามี50คนอย่างพยาธิที่คณะแพทย์ของที่สงขลาเนี่ยมีคน200คนเขาจะบริหารยังไงอะไรเงี้ยนะเพราะพวกเราสายสับหมุนเนี่ยผมมองว่าพวกเราต้องเก่งต้องเก่งคือสามารถเสนอแนะได้แต่ถามว่าจะเก่งได้อย่างไรนะและจะเข้าใจได้ไงในฐานะที่เราเป็นหัวหน้างานเนี่ยหัวหน้างานหรือผอ.หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องสามารถโน้มน้าวให้เขาทำงานได้นะครับอันหนึ่งที่ผมคิดมาว่าพวกเราต้องเข้าใจวิสัยทัศน์นะไม่ว่าดับพวกเราก็ตามหรือดับลูกจ้างนะคือไม่ใช่เป็นให้เขารู้ทั้งหมดแต่ว่าเขาต้องรู้ว่าเป้าหมายของมาอะไรคืออะไรนะเพราะฉะนั้นในการสไลด์นี้เนี่ยจะเป็นเหตุภาพว่าผมก็บอกกลับคนงานกับคนยาเนี่ยว่าเราดูยังไงนะก็คือต้องเข้าใจว่ามีอะไรตาก่อนว่ามาอะไรจะเป็นยังไงจะมาอะไรเป็นมาอะไรวิจัยเนี่ยนะแล้วเราอยู่วันดีคนดีก็ไปดับนะเราก็ไม่สนใจดับก็ดับไปสิใช่ไหมอาจารย์บางคนทำวิจัยอยู่พอเชื้ออยู่ดับไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เริ่มใหม่ถ้าเขาแวร์เรื่องแบบนี้นะเขาก็จะเข้าใจว่าไฟดับเนี่ยต้องหาวิธีมาตรการในการทำอย่างไรนะเพื่องานวิจัยเนี่ยไม่ขาดหล่นเพราะตรงนี้เนี่ยพอเขาเข้าใจเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นความเขามีส่วนร่วมไงนะเพราะการบริหารคนนึงคือผมมองว่าเราต้องให้เขามีส่วนร่วมนะนะอันนี้ก็โชคดีที่ผมอยู่ในตรงนั้นแล้วก็ผมมีหัวหน้าที่ดีมีผู้บัญชาที่ดีเนี่ยช่วยแนะนำนะเพราะการที่เราให้รู้คนทั้งหมดบางทีเราต้องให้เขารู้ว่าขนาดคนงานเนี่ยภารกิจของเราคืออะไรนะค่านิยมของเราคืออะไรนะนะอย่างวีดนใช้คำว่าอะไรนะค่านิยมแลนด์ออฟอินดัมอินดัมเป็นแลนด์หมายความว่าไงก็นะแต่กับยาใช่ไหมของสงขามองว่ากลิ่นของพืชมนุษย์เป็นกลิ่นที่หนึ่งแล้วก็ของเราเป็นที่สองอะไรเงี้ยนะ
ซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราไปโน้มน้าวกดได้เพราะเวลาเขาเถียงมากๆเนี่ยในทะเลาะกันที่ประชุมเวลาประชุมเพศอาจารย์ใหม่เขาบอกว่าบางครั้งเรื่องเงินพนักงานเดือนเนี่ยนะไปเทียบไม่โดนเรามอได้สามหมื่นไม่โดนให้สามหมื่นห้าเท่าไหร่ตอนนี้สามหมื่นห้าจุฬาสามหมื่นห้าสงขลาได้สามหมื่นเขาบอกทำไมมอให้สามหมื่นผมบอกว่าเราก็มีเงินแค่นี้มีคนเท่านี้เราก็ให้หมดนะเราก็ไม่ได้บิดบังอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเอาให้มากเนี่ยนะมาอะไรมีเงินแค่นี้แล้วอีก3เดือนมาได้บอกว่าเดี๋ยวชะลอการจ่ายเงินเดือนก่อนไม่มีเงินพอนี่นะองค์กรมันต้องอยู่ไงนะเราต้องคิดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องมององค์กรเป็นที่ตั้งก่อนนะแล้วถ้าการบริหารจัดการเนี่ยตามมาแล้วเพื่อจะได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรอยู่พวกเราก็อยู่แต่บอกว่าถ้าคุณเอา 30,000 แล้ว 40,000 บอกว่าจ่ายได้3เดือนนะที่เหลือก็ทยอยจ่ายความมั่นคงในภาพพจน์ของมาลัยก็ไม่น่าจะมีอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ก็เวลาผู้บริหารมาลัยที่ผมจะพูดกับอาจารย์ใหม่ผมก็ใช้ยกปฏิภาณของบิดาเนี่ยเพราะถ้าเราสอนสิทธิ์เราก็ต้องให้สิทธิ์เกียรตินะเพราะเวลาเราทำงานเนี่ยต้องให้เพื่อนก่อนนะเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่านิยมที่พอเราผูกปั๊บเนี่ยนะเราไปใช้พูดใช้ให้เขาโน้มน้าวเขาคิดได้เนี่ยบางครั้งมันก็ช่วยได้เยอะเพราะฉะนั้นที่สงขลาเนี่ยเราจ้างให้เงินเดือนตำแหน่งวิชาการขาเดียวนะตอนนี้นะเทียบกับเชียงใหม่ให้สองขามทช2ขานะพนักงานนะฮะแต่เราก็ยังมีเอาพระบิดานี่มาอ้างอยู่ก็หลอกเราไม่มีเงินนะจริงเราไม่มีเงินจริงนะเราก็พูดอย่างเงี้ยเพราะเรื่องค่านิยมนะพนักกิจกลยุทธ์พวกนี้นะเราก็ต้องเอามาให้เขาเห็นนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนงานนะแล้วเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเขาจะได้เข้าใจเราเข้าใจหัวหน้าว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำงานไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องยังไงนะบางทีเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่โกรธเราถ้าเราไปกำกับเรื่องงานแต่จะไปบอกเขาว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะเวลาผมพูดเนี่ยผมก็จะพูดในเรื่องเนี้ยผมบอกงานอย่างเงี้ยถ้าเรามาสายผลเป็นยังไงนะไม่ได้บอกเขาไม่ดีไงจริงแต่ถ้ามาสายเนี่ยเขาก็คาดว่า830เนี่ยจะมีคนบริการแล้วนักศึกษาเขาคาดว่าพวกเราจะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเอาแบบอาจารย์ก็มีตารางสอนอยู่แล้วแน่นอนนะพวกเราก็มาอย่างเงี้ยเพราะถ้าเราไม่กำหนดเวลาใครจะบริเป็นงานบริการเราต้องกำหนดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นภาพอย่างเงี้ยเขาก็เลยเข้าใจว่าที่เราไปกำหนดเนี่ยนะก็เป็นสิ่งเพียงแต่ว่าเขามาสายบ้างก็โอเคแหละนะมันจะมีเหตุผลอื่นแต่ว่าในหลักๆแล้วคุณจะทำยังไงเพื่อหน่วยงานเนี่ยไอ้ตรงนี้น่ะเวลาผมมาใช้คุยก็คือว่าเวลาประชุมในกองก็ตามเนี่ยผมก็เป็นอย่างเงี้ยแต่จะไม่ตำหนิคนแต่จะพูดเรื่องงานนะว่าเขาไม่ดีนี่ไม่พูดแต่ว่างานอย่างเงี้ยมันทำให้ดีได้ยังไงนะซึ่งพอเราคิดอย่างนี้ไปได้เนี่ยมันก็ช่วยให้งานเนี่ยขับเคลื่อนไปได้เพราะหน่วยงานงานเนี่ยนะแล้วก็มาที่คนสุดท้ายนะไอ้นี่คือหลักที่ผมคิดว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้สร้างขึ้นเองนะเป็นแต่เอามาจากของอาจารย์เกิดเกียรตินะซึ่งแนวคิดนี้ผมก็ใช้ในการอธิบายคนในกองผมแล้วก็ใช้บรรยายทั่วไปทีนี้เราบอกว่าถ้าผลงานอธิบายเรื่องแบบนี้เนี่ยนะผลงานขององค์กรเนี่ยนะมันก็มาจากผลงานของหน่วยงานคือถ้าผลงานออกมาอะไรก็คือมาจากผลงานของคณะผลงานของกลุ่มงานแล้วมาจากมาตรฐานงานนะมาตรฐานอะไรเนี่ยก็มีเงินมีสิ่งที่ออกมาเป็นเอาท์พุตผลกระทบนะปฏิกิริยาเวลาเพราะงานเหล่านี้พวกเราต้องมีมาตรฐานเพื่อจะได้ผลงานขององค์กรผมว่ามันดีมันที่จะมีมาตรฐานเวลาคุยกับเขานะเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเรามีเนี่ยเราก็รู้ว่าเราควรจะทำงานที่เสร็จกี่วันนะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยตั้งแค่ไว้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเรามีเนี่ยเราก็ประเมินตัวเองว่าเรื่องนี้มันต้องทำภายในกี่วันถามว่าผมก็ถามว่ามีไม่มีดีกว่านะมันก็ช่วยกำหนดทิศทางเราด้วยตัวเองด้วยนะแล้วมาช่วยกำหนดกันนะอย่างนี้เขาก็จะโอเคนะคือเราก็กำหนดช่วยกันใช้กลุ่มเนี่ยวันอันหนึ่งที่ผมใช้บ่อยคือใช้กลุ่มเพราะเราเชื่อว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยถูกคัดสรรมาอย่างดีนะผมบอกว่าในองค์กรเราเนี่ยให้เน้นอย่างเดียวเน้นเลือกคนเข้ามาให้ดีนะถ้ากระบวนการคัดสรรที่ดีเนี่ยนะเราไม่ต้องสร้างกติกาเยอะเพราะวัฒนธรรมองค์กรหรือคนดีในองค์กรเนี่ยเขาจะคิดดีทำดีเพราะเมื่อเรามีคนดีแล้วเนี่ยเราแค่บอกเขานิดหน่อยเนี่ยเขาจะเข้าใจผมบอกว่าทำไมต้องกำหนดเวลาคำถาม
แล้วมีคำถามว่าที่เขาทำมาไม่ดีกว่าเหรอไม่ดีเลยเหรอตอนแรกผมบอกว่าไม่ดีนะเขาก็ถามผมว่าแล้วที่เขาทำมาเนี่ยไม่ดีเหรอผมก็อึ้งเหมือนกันนะแต่ผมบอกว่าโอเคมันก็ดีแหละแต่มันทำให้ดีกว่าได้นะเพราะถ้าเราไม่ดีกว่าเนี่ยการพัฒนามาอะไรเนี่ยนะมาอะไรบุกขาเนี่ย4-5 ปีเนี่ยนะใกล้ๆกับมช.ก่อนกับมช.ประมาณ5 ปีนะก็มันจะไม่อยู่ไม่ได้ในสังคมเขาบอกว่าถ้าเราแค่หยุดนิ่งเนี่ยนะเราก็ล้าหลังนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามผมก็พยายามคุยกับเขาให้เข้าใจเพราะเวลาเราคุยเรื่องงานเนี่ยนะทุกคนปรารถนาดีอยู่แล้วในเรื่องงานเพียงแต่ว่าเราอยากไปจัดผิดนะเวลาเขาผมไม่เคยในการทำงานผมเนี่ยนะในตอนคณะเวลาเขาทำอะไรเนี่ยผมก็ไปดูแต่ไปดูที่ช่วยเขาอย่างไรนะผมก็ถามว่าเวลาขอตำแหน่งเนี่ยผมขอดูหน่อยที่ว่าไอ้70คนที่ค้างอยู่ในค้างตรงไหนบ้างแล้วมันค้างเพราะอะไรให้ช่วยตรงไหนนะไอ้การจับผิดกับการไปทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยความรู้สึกของคนนะแต่ถามว่ามันในรายละเอียดเหมือนกันไหมอาจจะเหมือนแต่วิธีรู้สึกความรู้สึกเนี่ยต่างกันตรงนี้เนี่ยผมว่าพวกเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ช่วยพวกเราเนี่ยเวลาคุยกับลูกน้องหรือคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคุยกับผู้ร่วมงานเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ที่ดีกว่ากันได้นะเพราะฉะนั้นหนึ่งที่ผมบอกคืออย่าจับผิดกันนะอันนี้ก็หนึ่งเพราะการสร้างมาตรฐานงานเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ตลอดในการทำงานเพียงแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยผมบอกผมไม่ได้จับผิดมาตรฐานอะไรหรอกเพียงแต่บอกว่าผมอยากรู้ว่างานที่นี่กี่วันเสร็จนะมีครั้งหนึ่งอธิการผมก็รู้งานอธิการประเมินเสร็จประเมินคณะบดีประเมินได้ผมเป็นเลขาเนี่ยผมก็ร่างเสร็จแล้วผมก็อธิการถามว่าคุณเที่ยงกี่วันเสร็จนะผมบอกว่า3 วันนะ3 วันแกบอก A4 ขึ้นง่ายนะ3 วันแกพูดภาษาที่ผมทำให้ผมไม่รู้สึกว่าแกว่าผมนะแต่แกถามว่า A4 ขึ้นง่ายใน3 วันผมบอกครับอธิการอะไร3 วันนั้นไม่ได้ทำแต่ทำครึ่งชั่วโมง คือวิธีการพูดแกน่ะหน้าแกยิ้มมาแหละแต่ว่าผมว่าเนี่ยอธิการก็ใช้วิธีการพูดที่ดีนะผมฟังผมไม่รู้สึกอะไรแต่ผมก็พอนั่งคิดสามวันแต่ผมก็ตอบไป3 วันเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทำไงทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ทำที่อื่นแต่ผมบอกว่าถ้าทำจริงๆครึ่งชั่วโมงเสร็จใน3 วันก็เป็นสิ่งที่มันมีพอมีมาตรฐานตรงเนี้ยมันก็ตอบได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูว่างานไหนที่ไม่มีมาตรฐานพวกนี้นะพวกเราต้องสร้างไงและพูดง่ายอ่ะแล้วคนก็จะไม่เกลียดเราพอเราพูดเนี่ยเราประเมินน้ำมาตรฐานก็จบไปนะตกลงกันแล้วว่างานนี้ทำอย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้ชิ้นนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าแค่ทำให้ได้ทำอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่และส่วนใหญ่มาตรฐานที่เวลาผมกำหนดนะผมก็ถามเขาเลยว่าเอากี่วันว่างนะพอปีนึงก็ว่าถ้าเราจะเป็นชำนาญการเนี่ยหมายความว่างานที่ทำเนี่ยต้องชำนาญเดิม3 วันเนี่ยมันควรจะลดลงนะเพราะแนวคิดเรื่องการชำนาญการพิเศษชำนาญการเนี่ยนะหมายความว่าคุณทำอย่างนั้นน่ะดีขึ้นมันต้องลดลงเพราะถ้าผมวาดภาพว่าถ้าในกองผม42 คนเนี่ยเป็นชำนาญการพิเศษหมดคนลาออกเหลือสัก30 คนเพราะถือว่าชำนาญการพิเศษไงมันต้องทำให้เร็วขึ้นนะในแนวคิดของหลักนะเพราะมันไม่มีว่าคนเยอะงานเงินมากนะเพราะชำนาญการพิเศษค่างานมันสูงขึ้นเงินมันมากขึ้นเพราะคนมันต้องใช้เงินน้อยลงไอ้จำนวนคนต้องน้อยลงแต่เงินอ่ะไม่ลดเอามาตอบแทนกันอย่างเงี้ยมันก็อธิบายว่าทำไมต้องมีชำนาญการและต้องงานมันลดลงไอ้คนลดลงนะคำอธิบายเหล่านี้บางทีมันอธิบายแนวคิดพวกนี้ได้ไงนะเพราะฉะนั้นถ้าชำนาญการพิเศษ42 คนผมคนในกองของ42 คนเนี่ยเป็นชำนาญการพิเศษนะผมบอกคนในกองก็น่าจะเหลือไม่เกิน35 คนนะเพราะถือว่าชำนาญการหมดแล้วนะชำนาญการพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างมาตรฐานในการทำงานแล้วเราจะคุยกับคนง่ายขึ้นคุยกับลูกน้องง่ายขึ้นและเวลาคุยกับคนลูกค้าที่มาติดต่อเราเป็นอาจารย์เนี่ยนะเราก็สามารถอธิบายได้นักศึกษาก็อธิบายได้และมันโปร่งใสไงนะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่รู้เนี่ยนะไม่รู้เมื่อไหร่เสร็จอย่างเงี้ยนะไออย่างเงี้ยมันเสียภาพนะแล้วก็เราเนี่ยจะท้อตัวเราด้วยว่าเขาไม่ว่าเราหรอกแต่จะมองว่าเออนะแล้วเชื่อไหมในการทำงานเนี่ยเขารู้จักคนหมดนะผ
ผู้บริหารเนี่ยรู้จักเรานะอีกอันนึงคือความสามารถองค์กรนะอีกด้านนึงเลยนะคือความสามารถองค์กรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคณะเก่งมาได้จริงเนี่ยมันต้องมาที่คณะเนี่ยนะคณะเขาเก่งนะแล้วมาภาควิชาต้องเก่งนะมันเป็นไม่ได้ที่มาได้จะเก่งโดยภาควิชาไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็ต้องมาที่ความสามารถของคนในองค์กรทีนี้เขาบอกว่าความสามารถของคนในองค์กรเนี่ยณวันนี้เนี่ยสงขลาคิดว่ามันมาจากสมรรถนะ2ตัวนะเมื่อกี้พอเยียร์เล่าไปแล้ว2ตัวเนี่ยนะคือคอหมายความว่าเวลาคอคอมมิชชั่นเนี่ยคือหมาอะไรองค์กรเนี่ยหมาอะไรเนี่ยทุกสายสับหมดเนี่ยเราจะสร้างค่าสมรรถนะที่หลักๆยังไงงานบริการที่เป็นสำคัญหมายความว่าต้องบริการเก่งผู้สอนก็ต้องสอนเก่งอะไรเงี้ยนะเราต้องสร้างขึ้นมาคือจากคอคอมมิชชั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กรนะถ้าเรายึดมั่นตรงนี้ไว้แล้วก็ทำประเมินบ่อยๆเนี่ยพอนานๆเข้านะมันจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรถ้าหน่วยงานไหนสามารถพัฒนาถึงนั้นได้นะมันจะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเวลาคนเข้ามาเขาจะถูกรอรองด้วยวัฒนธรรมองค์กรของเรานะเหมือนเด็กเทคนิคนั่นแหละผมถามทำไมถามว่าทำไมเด็กเทคนิคมันชอบติดมันเป็นนักเลงมันบอกเด็กมันบอกคนว่าถ้าไม่เป็นนักเลงมันก็โดนเพื่อนข่มเพราะว่าทางองค์กรของเด็กที่เรียนดีก็ต้องเป็นนักเลงเนี่ยแต่ก่อนไม่เป็นหรอกพอเข้ามันก็เป็นในดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีวัฒนธรรมที่ดีเนี่ยนะพอคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมาสวมตรงนี้ได้แล้วสังคมมันช่วยกรอบเราเหมือนในอดีตที่สังคมช่วยพาลูกเด็กๆลูกหลานที่เข้าวัดอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นคอมันซี่เนี่ยมันก็อันนึงก็คือถ้าเราเน้นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะประเมินให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่ก็เรียกว่าวัฒนธรรมนะส่วนฟังก์ชันนั้นก็โอเคแหละงานใครงานมันนะกำหนดเอาเองว่าบุคคลควรมีอะไรหลักเหล่านี้เนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของการคิดว่าคือถ้าเราอยู่กจแล้วเนี่ยถ้าเรามีคอนเซ็ปต์เหล่านี้เนี่ยมันจะมีเวลาตอบช่วยคณะบดีเวลาเขาถามบางเรื่องเนี่ยเราจะอธิบายเขาได้นะเพราะบางเรื่องคณะบดีถามผมว่าเรื่องนี้ผมมีอำนาจไหมผมก็บอกว่าอาจารย์ท่านดูตามกฎหมายแล้วเนี่ยอาจารย์มีนะอาจารย์มีอำนาจอนุมัติไม่อนุมัติได้แต่ผมถามอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์อนุมัติแล้วถ้ารายอื่นทำอย่างนี้อาจารย์อนุมัติไหมผมคิดได้แล้วก็จับครบไปนะเพราะเรื่องเหล่านี้บางทีเราตอบคณะบดีผู้บริหารเนี่ยนะผมโชคดีที่ผมประสบการณ์มานานแล้วก็ได้สัมผัสเรื่องนี้มาเยอะและมีเพื่อนฝูงกจที่เพื่อนเล่าให้ฟังอย่างนั้นก็เราแนะนำคณะบดีได้แนะนำหัวหน้าภาคได้เพราะปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือปัญหาบริหารคนนะเพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นว่าเราไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองเพราะเราต้องเชื่อมั่นคนนะเราต้องศรัทธาเขาอะนะว่าเขาเราเลือกเขามาดีอะเราต้องให้เขาเราต้องเชื่อเขาอะนะผมไปไหนเนี่ยเวลาอารมณ์ไม่มาแล้วมันมัวนอนนะผมบอกว่าทำไมผมไม่ค่อยอยู่ที่กองมากนักแต่ผมบอกว่าอันนึงที่ผมบอกว่าคือว่าผมเชื่อคนในกองผมอะนะว่าถ้าเขาคิดดีทำดีคุณเสนอไปเลยนะนะไม่ต้องมีผมอยู่ก็ได้นะไม่ต้องผ่านผมก็ได้นะแต่คุณต้องมีข้อมูลพร้อมในการเสนอให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจแล้วคุณอยู่กจเนี่ยคุณไม่มีอำนาจนะว่าได้ไม่ได้นะคุณไม่ต้องบอกคุณไม่ต้องตัดสินใจว่าได้ไม่ได้คุณเสนอเหตุผลไปให้เขาให้ผู้ใหญ่ดูแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วมีกรณีศึกษาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเขาคิดเองได้เราไม่ต้องบอกว่าได้หรือไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยอาจารย์บางท่านเนี่ยมาคุ้มๆนะแล้วหลอกบอกไม่ได้พอเราตอบไม่ได้ปั๊บเนี่ยเขาจะอึ้งอะไม่ได้ทำไมไม่ได้นะเพราะผมบอกว่ากติการะเบียบเนี่ยเราสร้างเองถ้ามันไม่เหมาะสมในระยะหนึ่งนะลบมันซะนะอย่างที่โดนสร้างเมื่อกี้เนี่ยนะแทนที่เป็นชำนาญการก็ไม่เป็นละเป็นชำนาญการพิเศษอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเปิดกว้างเราก็จะสามารถรับฟังความเห็นเขาได้แต่ถ้าเราปิดนะเขาก็บอกช่างผมโทษนะเขาไม่บอกด้วยก็เราจะเป็นอยู่ในกะลาไปนะเพราะฉะนั้นตรงที่เราเปิดเนี่ยนะแล้วรับฟังเนี่ยผมโชคดีที่ผมเปิดเพราะฉะนั้นเวลาที่ประชุมคณะบดีคปปเนี่ยนะ
เวลามีผิดเนี่ยเขาโทรบอกผมก่อนนะเทียบตรงนั้นมันผิดนะอะไรแค่นั้นแล้วเวลารายงานจุดผิดเขาจะบอกก่อนนะเราก็รับมาแก้ไขแล้วบางเรื่องเขาก็เสนอแนะมาก่อนนะทิ้งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองเจตนาดีแล้วก็รับฟังเขาเนี่ยเราจะมีเครือข่ายแล้วก็มีคนช่วยเรานะแต่เราต้องปรับปรุงตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่ามันผิดตลอดนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากฝากว่าเพราะพอเรื่องเหล่านี้เนี่ยถามว่าองค์ความรู้ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเราก็ต้องมีหมดอ่ะเรื่องหมาอะไรเราควรจะรู้ว่าถ้ากดในหมาอะไรเนี่ยถ้าเรากจเนี่ยเราควรจะรู้ว่าบุคลากรของเรามีเท่าไหร่นะอยู่สายไหนบ้างลักษณะงานเป็นยังไงประเภทไหนบ้างอันนึงที่ผมชอบคือผมไอ้น้องผมคุณทำไมคุณโอ้ปราโมทนะผมเคยวิเคราะห์ตำแหน่งกับคุณปราโมทคุณภาพในอดีตนะนานแล้วพวกเราอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่แนวคิดของคุณทั้งสองเนี่ยผมก็ได้รับจากสองท่านเยอะมากนะการอธิบายเหตุผลเวลานั่งประชุมอธิบายว่าทำไมไม่ให้อาจารย์สาขานี้ไม่ให้อาจารย์ให้อาจารย์สาขานี้นะคุณปราโมทคุณภาพอธิบายเหตุผลนะแต่ว่าอธิบายเลยเข้าใจหลักกระบวนการทำงานบริหารภาควิชาบริหารมาอะไรได้ว่ามีการเรียนการสอนมีอะไรหมดอธิบายเหล่านี้มันช่วยให้เราเนี่ยมีศักยภาพมีบารมีถึงแม้ว่าเราไม่มีอำนาจแต่เราก็เสนอได้ว่าอาจารย์เรื่องนี้นะท่านเรื่องการประเมินเนี่ยนะอาจารย์ลองดูว่าถ้าเราเขียนไว้แล้วอาจารย์ไม่ทำเนี่ยนะมันถูกยกเลิกอาจารย์ดูให้ดีก็แล้วกันอันไหนที่ไม่เขียนไว้เนี่ยนะโอเคอาจารย์ใช้ดูนิดได้แต่ถ้าเขาเขียนไว้แล้วอาจารย์ต้องตามนั้นเลยนะอย่างเงี้ยอันนึงที่ผมบอกว่าวิธีการนึงคือเราอย่าตอบว่าต่อไปโดยตอบผิดนะเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเราไม่มั่นใจเนี่ยนะเราบอกอาจารย์เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะเพราะถ้าเราตอบไปผิดเนี่ยความศรัทธาความเชื่อเนี่ยนะลดลงทันทีนะเพราะฉะนั้นผมบอกคนในกองว่าถ้ามันไม่มั่นใจนะบอกว่าเดี๋ยวขอดูขอเช็คนิดนึงแล้วโทรกลับอย่างเงี้ยมันจะสร้างคุณค่าของกจขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วผมยอมรับว่าการที่อยู่หน้าเป็นรองที่การที่มีบารมีก็ส่วนหนึ่งทำให้ที่ประชุมกมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะถ้าเราเป็นเลขาในที่ประชุมนะถ้ามีประเด็นเนี่ยนะมันจะโดนเยอะเลยแต่ถ้าเราเปิดกว้างด้วยแล้วมีผู้บริหารที่โอเคมีบารมีด้วยเรื่องแบบนี้ก็จะลดน้อยลงเยอะเพราะฉะนั้นอธิการเคยบอกผมว่าคุณเทียบผมว่าคณะบดีไม่ท่านรู้เลยแล้วก็มัดของคุณหมดแล้วผมบอกอาจารย์ว่าอาจารย์รู้เมื่อไงเขาอ่านเยอะเขาก็อ่านทำไมจะมันจะไม่ได้คือแกมองว่าบางครั้งที่เสนอก็ไปพอมอเนี่ยเวลาเราพิจารณาเรานำเสนอเนี่ยที่ประชุมก็ไม่ขัดแต่ตรงที่ไม่ขัดเนี่ยเราใช้วิธีการตัดกรองมาเยอะแล้วเราดึงคนที่เป็นตัวเบ้งๆที่มีความเป็นต่างในคอบอเนี่ยมานั่งเป็นกรรมการวันเวลาผมเสนอชื่อกรรมการเนี่ยนะผมจะบอกว่าท่านรองว่าคนนั้นมาเป็นคนนี้มาเป็นตอนอันนี้ก็เหมือนกันเวลาแต่งตั้งกรรมการต่างๆนะเราต้องดูถึงภาพแบบนี้เพราะเป็นการบริหารงานที่ใช้กรรมการไม่ส่วนใหญ่ทีนี้กรรมการเนี่ยถ้าเอาตามเราหมดมันก็ไม่เกิดความหลากหลายแล้วเวลาเข้าในที่ประชุมมันจะถูกตีอีกกลุ่มนึงนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเราก็เป็นวิธีการการบริหารงานที่ถ้าเราอย่าให้มองประโยชน์ของมหาลัยเป็นหลักประโยชน์ของหน่วยงานแล้วจะดึงกรรมการที่มีความเป็นต่างๆเข้ามาเป็นเพื่อนนะเพราะในที่ประชุมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอาจารย์บางคนบางท่านที่อ่านมาละเอียดมากเลยนะแล้วก็มีมุมที่ก็มองอีกมุมนึงอ่ะนั่นแหละเราควรดึงเข้ามาเป็นกรรมการนะมันจะช่วยสร้างงานให้เราดีขึ้นนะอีกอันหนึ่งที่ผมจะพูดแค่สองสไลด์นะเดี๋ยวเราค่อยเอ็ดอาร์นะค่อยพูดเพราะว่าอีกอันหนึ่งคือแนวคิดในการทำงานเนี่ยคือเมื่อกี้ผมก็พูดบ้างแล้วว่าหนึ่งต้องรู้จริงอ่ะนะผมบอกว่ารู้จริงหมายความว่างานถ้าเป็นกจเนี่ยนะทำงานในมหาลัยเนี่ยมันต้องรู้ทั้งองค์กรว่ามหาลัยเนี่ยผลิตบัณฑิตกี่สาขาไม่ถูกรู้รายละเอียดรู้คณะรู้อะไรภาพรวมว่าแล้วรู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันควรจะเอาจากไหนได้นะเพราะเวลาเราเขาคาดว่าผมอยู่สงขลาเนี่ยเวลาผมไปเจอเขาตามสนามบินเนี่ยนะเขาก็จะคุยเรื่องสงขลาก็ดิ
มีอาจารย์ชื่อนั้นไหมมีด็อกเตอร์กี่คนอะไรเงี้ยนะเขาก็คุยไปเรื่อยมีนักศึกษาประมาณเท่าไหร่มีกี่เวชเขตนะมีผลิตทางแพทย์ไหมทันตะไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะด้อยค่าลงไปนะเราเหมือนกับว่าเราไม่มีความรักในองค์กรเนี่ยเขาบอกว่ารักองค์กรคือพูดถึงองค์กรในสิ่งที่ดีๆนะเพราะเราก็มีความรู้เรื่ององค์กรเนี่ยเพราะรู้จริงถ้าอยู่กจเนี่ยท่านต้องรู้ว่าคัดขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยเริ่มหนึ่งยังไงแล้วไปสิ้นสุดที่ไหนแล้วใครมีอำนาจในการกำหนดเหล่านี้นะเพราะอำนาจเหล่านี้เนี่ยมันถูกกำหนดแล้วถ้าเราจะแก้เนี่ยมันควรจะแก้ตรงไหนระเบียบนะเพราะเวลาอาจารย์เขาถามเราเนี่ยเราก็บอกเลยตรงนั้นถ้าอาจารย์คิดว่าเป็นแบบนี้อาจารย์เสนอมานะแต่ที่ผ่านมามีการเสนอมาแล้วก็ไม่ได้นะอาจารย์ไปคิดเองก็จบนะถ้าเสนอมาแล้วก็ส่งต่อแล้วก็เสนอว่าเรื่องนี้มันเคยมีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเสนอแนะระดับคณบดีอาจารย์คณาจารย์หรือบุคลากรหรือลูกจ้างทั้งหมดได้นะเราไม่ใช่เป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่เราต้องรู้ว่าองค์ความรู้อยู่ที่ไหนนะยิ่งกจเราก็ต้องแม่นนะเราจะตอบไปทั้งที่ไม่แน่ใจนะถ้ามันผิดนะมันก็จะเสียรู้สึกศรัทธาไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จริงถึงขั้นเสนอแน่นะอย่าตอบว่าอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้แล้วที่ได้ไม่บอกนะว่าให้ทำอย่างไรนะผมวันนึงที่ผมชอบวันนึงตอนที่ผมก็ทำงานคือผมไปสร้างกองทุนพัฒนานะผมบอกว่าผมไม่ได้ต้องคิดหรอกแต่ผมไปดูมสท.ไปดูมสว.ไปดูธรรมศาสตร์ผมก็เห็นว่าในกองในมหาลัยเนี่ยคนที่จะขับเคลื่อนได้มีอยู่3กองนะกองแผนกองผมและกองคลังส่วนใหญ่จะไปติดตกมาตายที่กองคลังนะกองคลังก็ผิดระเบียบนะผู้บริหารไม่กล้าทันทีนะผมก็ดึงกองคลังไปดูงานด้วยนะดึงกจ.ดึงไปแล้วก็มาคุยกับทีมบริหารนะก็หลังกองคลังเป็นพวกเอาระเบียบมันบอกว่าได้ใช้คือหนุนล่างข้อบังคับเอาล่างกันกองคลังมาเป็นพวกนะแล้วพอทำเสร็จให้กองคลังอาจเป็นเลขากองทุนทำบัญชีนะทำไปก็มันก็ใช้บริหารพนักงานได้นะดูแลเรื่องสวัสดิการสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเราต้องรู้ว่าหลักมันยังไงนะแล้วใครมีอำนาจนะแล้วเรามีอำนาจแค่ไหนนะบางเรื่องเนี่ยผมบอกที่การถามที่การว่าเรื่องเงินตำแหน่งเนี่ยนะเงินหัวหน้าภาคในอดีตเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ให้ใช่ไหมพอเปลี่ยนระบบผู้บริหารบริหารว่าผู้บริหารบอกให้ไหมถ้าให้ก็ตกลงว่าให้เงินไหนก็ช่างแต่ตอนนี้เบิกงบมาไปก่อนถ้าเขาไม่ทักค่อยว่ากันถ้าทักของเงินคืนก็ให้เงินรายได้คืนเพราะต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็ไม่เคยตัดว่าถ้าเราผิดก็ไม่ให้จ่ายหน้าไม่เคยขอคืนหลังนะเพราะแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องชัดเจนว่าเรื่องนี้ถึงต้องจ่ายก็ต้องจ่ายไม่ว่าเงินจากไหนนะก็ชัดเจนจ่ายไปนะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าบางทีเนี่ยกฎระเบียบข้างบนจะออกมาแป๊บเดียวเนี่ยทำให้เราตัวอักษรตัวนิดเดียวที่ทำให้เราเดินได้อยู่ไม่ได้ทันทีนะยกตัวอย่างเรื่องพอเรากำหนดว่าเราไม่เป็นองค์กรนิติบุคคลภาษีรถยนต์เนี่ยนะเราต้องจ่ายทันทีเลยนะสงขลานี่ไม่จ่ายภาษีรถในสงขลานครินทร์นะไม่จ่ายภาษีมาเป็น5-6ปีนะวิ่งขึ้นมาถูกจับแถวประโยชน์ราชบุรีเนี่ยประจำเลยแต่พอไปเห็นไม่มีป้ายแต่พอรถมออนเด็กนั่งเต็มเอาผ่านไปนะ5-6ปีไม่จ่ายจนเขาแก้กฎหมายเสร็จเรียบร้อยนะก็เลยไปเริ่มต่อภาษีใหม่อย่างเงี้ยบางทีวิธีการเขียนกฎหมายเนี่ยข้างบนเนี่ยไม่เข้าใจไงเขาไปเขียนเป็นถูกล็อกเหมือนตำแหน่งธนาคารพิเศษเนี่ยนะพอแก้แล้วแต่ของเราบางคนก็ไม่เบิกบางคนก็เบิกผมเบิกให้นะวสท.เบิกยังเบิกแล้วจะไหมนะผมว่ากรมบัญชีกลางก็โทรมาถามว่าทำไมระเบียบไม่ได้แต่ไม่มีหนังสือไม่มีหนังสือเราเบิกเพราะบางทีมันไปเขียนโดยไม่รู้แล้วไปดึงให้ดีไงทำให้เราเสียสิทธิ์และบุคลากรเรานี่ก็เสียสิทธิ์ไปนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าเราต้องรู้เรื่องเงินเนี่ยเบิกไงนะไอ้เรื่องงบประมาณ
อยู่พอจอเนี่ยต้องรู้เรื่องงบประมาณบุคคลด้วยว่าเดือนทำไมมันใช้130ล้านเดือนนี้มันโผล่มา150ล้านอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าทำไมเดือนนี้โผล่มา150ล้านบัวจานเดือนนี้มันตกเปิดเนี่ยตกเปิดพอสอรอสอเดือนนี้บางทีคำถามแบบนี้มันถามขึ้นมาถ้าเราตอบได้เนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์ของเราไงนะแต่เราต้องเข้าใจทั้งกระบวนการครับและอันนึงคือทำงานคือความรู้นะคือเราเป็นสายสับสนเนี่ยเนื่องจากระดับหัวหน้าภาคระดับคณบดีมันเปลี่ยนเป็นวาระแต่ถ้าเราไปยึดคนใดคนหนึ่งโดยชอบพอส่วนตัวไม่เป็นไรนะก็มีสิทธิ์ชอบกันได้แต่เรื่องงานก็แยกให้ดีอย่าไปหมุนคนออกหน้าออกตาแล้วมันจะเป็นปัญหามากนะเขาจะกองแฝงท่านไว้นะในสงขลานี่มีเยอะเลยแฝงไว้นะเป็นเลขาก็แฝงไว้ไงนะให้เป็นที่ปรึกษาใช่เงินก็จ่ายไปเถอะนะวันวันก็แฝงไว้น่ะร่อนไปร่อนมานะแล้วจะรู้สึกไม่ดีนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะเราทำงานเนี่ยผมว่าเราต้องคิดหลักการคิดประโยชน์ของภาควิชาคิดประโยชน์ของคณะแล้วเราจะอยู่สบายนะนะต้องมีความรู้ไงนะอันหนึ่งคือมียุทธศาสตร์ในการทำงานคือยุทธศาสตร์ในความหมายคือว่าเนื่องจากงานประจำเข้ามาเนี่ยนะเวลาประเมิน SAR ก็ตามประเมินอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีข้อเสนอแนะจากกรรมการอยู่นะถามว่าถ้าเราจะปรับปรุงเนี่ยเราตัวนั้นมาปรับนะก็เป็นยุทธศาสตร์ว่าปีนี้ผมบอกในกองว่าแฟ้มประวัติเนี่ยนะผมเห็นมันเยอะเหลือเกินแล้วก็หายากผมบอกเอางี้มากนะคุณลองหาวิธีการที่ผมให้ผมอะไรที่คุยกันนี่ว่าคุณทำไงหาง่ายนะคุณไปดูหอสมุดที่เขาทำยังไงหนังสือเขาเป็นแสนเล่มเขาหาง่ายนะคุณไปเขียนมาดิแล้วมาโครงการพัฒนางานแบบมีโดนทำเนี่ยนะแล้วขอพบมาผมเอาลูกเวลาก็ได้คุณเปิดมานะแล้วโครงการพัฒนางานก็ได้เงินคุณเสนอดิ6เดือนเนี่ยนะคุณทำมาเขาก็จัดนะเขาก็ทำระบบใส่ไอ้โค้ดใส่แฟ้มโค้ดค้นหาง่ายขึ้นนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยการที่เขาจะขึ้นตำแหน่งชำนาญการทำงานการพิเศษได้เนี่ยพวกเราหัวหน้าควรจะมีมุมมองตรงนี้ดีใช่ไหมแล้วแนะนำเขานะเพราะเวลาเราประเมินเนี่ยมันจะมีกรรมการที่แย่เลยเรื่องไอ้ทานะไอ้นั่นก็ทำไมไม่ทำไอ้นั้นไม่ทำเรื่องความผาสุกไม่ทำไม่วัดเรื่องนี้แล้วเราจะรู้ได้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรคุณออกมายังไงคุณมาจัดนะคำถามเหล่านี้เนี่ยมันเป็นงานวิจัยได้หมดถ้าเราแนะนำว่าเออนะคุณมาจับกลุ่มคณะหน่อยสินะทำวิจัยเรื่องนี้นะเพื่อตอบปัญหาอะไรแล้วเอามาขอชำนาญการผมบอกคุณจับกลุ่มทั้ง3คนเนี่ยของเรา 25% ใช่ไหมผมบอกจับกลุ่ม3คนเลยนะคุณทำ3ชิ้นน่ะนะคนนึงเป็นให้เปลี่ยนเป็นโปรเตอร์กันนะคนนึงก็เป็นหัวคนนึงเป็นหัว3หัวใช่ไหมแล้วขอแพ็คเกจเลย3คนขอทีเดียว3คนไปเลยแล้วเดี๋ยวอ่าน3คนเลยแล้วมันก็ได้ทั้ง3อ่ะแหละนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีการเป็นหัวหน้างานมันต้องแนะนำเขาไงอย่าไปทำตอนที่เขาส่งมาแล้วไอ้ผลงานที่ส่งมาไม่เกี่ยวกับงานเลยในอดีตมันเป็นอย่างนั้นไงเพราะว่าหัวหน้างานไม่ลงไปไกด์เขาอ่ะพอไม่ไกด์ทำมาไม่เกี่ยวกับงานอึดอัดไงกล้าผ่านก็ไม่กล้ารองก็อยู่รองก็ดันอยู่ไหมนะว่าทำไมไม่เกี่ยวกับงานนะแล้วมันจะมีการประชุมประชันว่าไอ้ชำนาญการนี่หรือชำนาญการมีไหมมันจะมีการพูดอย่างนี้ไงแล้วตอนนี้สงขลาเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะเมื่อกี้ใครถามไม่รู้ว่ามีมาตรการไหมถ้าผอ.ส.ร.ส.เนี่ยต้องผลิตผลงานใช่ไหมมาตรฐานเนี่ยนะของเราพอไปร่างผอ.ส.ร.ส.เข้านะเขาถามว่าเราชำนาญการพิเศษอ่ะเราบอกว่าใครเป็นผอ.ส.ร.ส.ไม่ทำผลงานตามมาตรฐานตำแหน่งของส.ก.ไอ้ผอ.นะจะไม่เลื่อนขั้นเกิน 2%เราไม่ถึงขั้นที่ให้ออกหรอกเพราะเรากลัวเดี๋ยวไม่มีอาจารย์สอนนะไม่โดนได้ไม่โดนเลือกได้เราเขาเลือกเรา เรายังโอเคอยู่ว่าเป็นเราบอกถ้าคุณไม่ทำเราจะเงินไม่เกิน 2% นะจะเอาเงินนี้ให้คนที่ทำงานพอได้ผอ.ส.อย่างนั้นผอ.ส.เขาก็ทักเรื่องนี้ขึ้นมาชำนาญการด้วยเออโดนชำนาญการกระดุมกระดิ่งนะทำงานการพิเศษต่อไปถ้าทำงานเซ็นผ่านอย่างเดียวไม่วิเคราะห์ไม่สังเคราะห์ไม่มีหลักฐานมาเอาไปไม่เกิน 2% นะ
ให้หนึ่งก็ได้แต่เกินสองไม่ได้มาตรการนี้เราจะใช้เนี่ยจะติดเนี่ยพอดีผมบอกพอดีก็ช่วงดีไปเมษาเนี่ย58เดือนโดนแรกแล้วกำลังทำแบบฟอร์มสำรวจอยู่แล้วก็จะล็อกพอสอเราสอล็อกไอ้โปรแกรมไว้เลยว่าให้แนบให้แต่เราส่งให้คณะดูแลนะให้กำลังคณะดีแคลร์มาว่าผ่านไม่ผ่านนะแล้วคณะเนี่ยเป็นเครื่องมืออีกงานหนึ่งผมแนะนำว่าวิธีการผมบอกวิธีการร่างข้อบังคับเนี่ยถ้าเป็นโทษเนี่ยให้มาอะไรออกคำสั่งไปเลยนะอย่าโยนให้คณะพิจารณาแค่ดุลพินิจแล้วคณะจะลำบากใจมากเพราะว่ามันเจอหน้าหัวหน้าภาคกันทุกวันแล้วอยู่ในคณะเดียวกันเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็ถูกกันแน่กันแหนจากอาจารย์คณะบดีก็ถูกกันแน่กันแหนเพราะถ้าเรื่องไหนที่เป็นโทษที่ถูกบังคับเนี่ยของสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยคิดว่ามาอะไรจะออกเองบอกว่าอาจารย์ต้องทำคนนั้นน่ะนะไม่ให้ภาคแค่ดุลพินิจไม่ให้คณะแค่ดุลพินิจแต่ถ้าเป็นบุญเป็นคุณนะให้คณะไปใช้ดุลพินิจได้เพราะคณะบดีจะได้สร้างบารมีได้นะแต่ถ้าถูกบังคับเนี่ยมาอะไรจะออกเองกำหนดไว้เลยว่า LU ต้องเท่านั้นเท่านี้เท่านี้นั้นไม่ทำถ้าไม่กรอก LU ไม่เลื่อนขั้นเดือนมาอะไรออกคำสั่งเลยมีประกาศเรียบร้อยพอใช้ที่ชุมกมโคลงลงไปคณะบดีก็สบายใจนะเพราะว่าเขาบอกว่าคมมหรืออธิการบดีจัดการก็อยู่สบายเลยนะอันนี้คือหลักว่าเพราะฉะนั้นในกองผมเหมือนกันผมบอกว่าเรื่องกั้นเนี่ยนะแต่ทุกคนเสนอมาดิครอบครัวทะเลาะกันบอกให้ผมเสนอเลยให้ผมจัดการเออได้ผมดูด่าคนเดียวไม่เป็นไรนะแต่ผมก็แนวคิดจะเสนออย่างนี้อย่างนี้ผมก็เล่าเขาฟังในกองก็เล่าไปอย่างนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องกั้นให้มาคุยแต่เขาไม่แปด9ปีมีคุยอยู่ครั้งเดียวเรื่องประเมินนะประเมินว่าทำไมจีนได้ทำเขาได้4จาก5ผมอธิบายเขาครึ่งชั่วโมงไอ้ครึ่งวันน่ะนะเพราะว่าเราต้องไปดูขีว่า1ระดับ1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไร4คืออะไรนะเพราะตรงนี้เนี่ยเวลาเราประเมินก็มีส่วนนะเพราะฉะนั้นเราต้องอินฟอร์มรู้เยอะนะประเด็นปัญหาคือการใช้คำพูดอธิบายเหตุผลการให้เหตุผลเนี่ยสำคัญถ้าเรารอบรู้อ่านเยอะเนี่ยมันจะมีเหตุผลอธิบายเชื่อมโยงกับพันธกิจนะเชื่อมโยงกับพันธกิจเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เนี่ยแล้วเขาจะยอมเราในเรื่องหลักการและเหตุผลนะเขาจะถีบไม่ออกนะทีนี้ยุทธศาสตร์ผมเล่าแล้วว่ามันคือมีการวัดผลนะเราจะประเมินตัวเองด้วยนะคืออย่าคิดว่าทั้งหมดในโทษคนอื่นหมดนะอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยไม่มีคนอื่นไม่ดีหมดนอกจากเรามันมีคนอยู่ในองค์กรมีคนสองคนก็เหนื่อยแล้วนะมีบางคนประเมินได้95พอได้ลบแก๊ปได้ตัวเดียวร้องเรียนนะพอร้องเรียนครับมันก็ร้องเรียนได้อย่างไรเพียงแต่ว่าประเด็นว่ากรรมการยิ้มอ่ะนะแล้วถามคน10คนเนี่ย9ใน10บอกคนนี้เป็นอย่างนั้นแหละถูกแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองมากเกินไปเราก็จะมีโอกาสพัฒนาตัวเองนะเพราะเรื่องประเมินเนี่ยผมก็บอกเวลาผมไปพูดเรื่องประเมินเวลาเดินสายนะเพราะว่าผมสงขลาเนี่ยมี5วิเขตเวลาประเมินเนี่ยเวลาทำกิจกรรมใหม่ๆระเบียบใหม่เราต้องบอกไปอธิบายผมบอกหนึ่งว่าถ้าเราประเมินตั้งท่าว่าเรามองในแง่บวกแล้วประเมินเชิงพัฒนานะเราอยากให้รูปภาพของอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่เก่งอาวุธเก่งอาจารย์ต้องตั้งเชิงบวกไว้อย่าไปจับผิดนะอาจารย์ต้องคุยก่อนเพราะพอทีโออาร์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นทำก่อนที่วันประเมินกับวันถูกประเมินกับวันประเมินเนี่ยอันเดียวกันแล้วไม่บอกเขาว่าจะประเมินเรื่องแบบนี้แค่คิดเนี่ยอาจารย์ก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องทำตั้งแต่แรกถ้าอาจารย์ทำนี้อาจารย์ให้เยอะๆไปเลยก่อนแล้วเอาตั้งคนใหม่นะแล้วอาจารย์ต้องมีชัดเจนอ่ะคือถ้าจะประเมินเป็นลบหรือติดลบเขาหรือแนะนำเขาในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอาจารย์ต้องชัดเจนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามจะเล่าให้เขาฟังและเวลาประถมนิเทศผมจะเล่าอย่างเงี้ยแล้วอย่าให้มองคนอื่นด้วยอย่ามองตัวเองนะอย่าเพราะทุกอย่างมันจะกลับเคลื่อนไม่ได้แก้ง่ายตัวเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามจะให้เขาคิดว่าทุกอย่างมันพัฒนาได้หมดนะ
อย่ามาให้คนอื่นพัฒนาเริ่มตัวเองก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนึงคือการคิดเชิงบวกผมมองว่าถ้าพวกเราอยู่กจนะถ้ามองว่าอาจารย์ขอตำแหน่งอยากได้นะแค่คิดก็ผิดละนะผมบอกว่าทำผมก็ในกองผมก็พูดอย่างผมบอกพวกเราอย่าไปคิดเลยเพราะว่ามันเป็นแค่ยาพาของเขาแล้วเขาก็ทำคิดว่าเขาดีไงเพราะบางทีการแก้ปัญหาเมื่อกี้การแก้ผลงานเนี่ยนะเราอย่าไปแก้ในเรื่องบางเรื่องนะและบางเรื่องทำให้เขาเสียสิทธิ์นะเมื่อเวลาแก้ผลงานเนี่ยกรรมการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่เชิงหลักเขาจะไม่แก้แต่ถ้าเชิงหลักการวิธีการเนี่ยเขาจะการแก้เรามองว่าเรามองว่าให้เขาเนี่ยทำให้ดีเพื่อผ่านเร็วขึ้นนะไม่ใช่แก้เพราะเราไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อธิบายให้เห็นว่าคุณแก้แต่มันจะดีขึ้นเราไม่ได้ชักบันไดหนีนะเพราะหลายครั้งบอกว่าชักบันไดหนีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามอธิบายในเชิงบวกให้เขาแล้วเขาก็จะกลับไปแก้นะแต่ก็มันก็มีแหละนะที่แบบที่มีขึ้นมาในฐานเนี่ยนะก็มีผมยืนยันอย่างเนี้ยคณะแนะนำแล้วก็ไม่ยอมต้องให้มาอะไรสั่งถึงจะแก้นะอย่างนี้ก็มีนะบางทีมาอะไรก็ไม่ยอมเราต้องโยนเข้ากรรมการตำแหน่งวิชาการนะเพื่อมีมติให้ย้อนกลับไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือถ้าเราอยู่ในกจนี่นะมันเหมือนกับเขาคาดว่าเราเนี่ยจะตอบช่วยเขาได้ไงเพราะเรื่องคนเราเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เรื่องดูกฎหมายอย่างเดียวนะต้องดูเรื่องเหล่านี้ด้วยการบริหารคนนะโชคดีที่ผมเนี่ยใช้ทักษะในการบริหารคนมาก่อนผมก็เลยมีใช้ตรงนั้นได้แล้วก็แนะนำก็ได้นะสุดท้ายก็ต้องมีจริยธรรมนะสำคัญคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยนะมันไปถ้าเราดูนั่งดูวิทยาการนะตอนแรกมันมี5ข้อพอมีปัญหาก็ไปสร้างเพิ่มเข้ามาพอมีปัญหาก็สร้างเพิ่มยกตัวอย่างที่ไปลาลิฟอ่ะระเบียบซับปฏิคอนลิฟอ่ะนะที่6ปีแล้วไปได้ไปปีไงนะแล้วทำบทงานส่งตอนแรกเขียนอยู่กับ A4 เป็นเดียวหรอก10ข้อถามสมัยหญิงนะทำดูต่อมาเพิ่ม A4 เป็น5แผ่นเพราะว่าพอรายงานแล้วไม่ส่งอีกถามลึกโทษยังไงเอาหายไปปีไม่ได้อะไรกลับมาในบทก็ไม่ได้เขียนไว้เขาคิดว่าโดยสามัญที่ต้องไปแล้วต้องได้มาไงแต่พอเขาบอกว่าเป็นนิติรัฐใช่ไหมบ้านเราเนี่ยเป็นนิติรัฐหมายความว่าถ้าไม่เขียนเนี่ยลงโทษไม่ได้ก็เลยต้องเขียนไงแล้วคนที่มันดีๆเนี่ยมันก็เลยโดนหมดอ่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเราร่างข้อบังคับเนี่ยนะเราต้องดูอำนาจดีว่าอำนาจเนี่ยเราเขียนให้ใครนะแล้วใช้อำนาจถูกไหมเพราะเวลาเขาพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เนี่ยก็ดูอำนาจแล้วดูว่าเราเขียนไว้ยังไงแล้วทำไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเราร่างข้อบังคับก็เหมือนเมื่อกี้ตำแหน่งทางการอ่ะอันใหญ่เขียนไว้ยังไงแล้วเราเขียนเกินเขาไหมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอและเล่าให้พวกเราฟังว่าการบริหารแนวทางเรื่องดูแลคนนะทีนี้สุดท้ายผมอยากจะเล่าคือเรื่องนี้นะสุดท้ายก็แค่นี้แหละนะอันนี้ผมก็ใช้นะมันก็ดูดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมว่าอันหนึ่งที่ผมบอกคือสำคัญที่ว่าเราคัดเลือกคนเข้ามาครั้งแรกอ่ะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเล่าว่าพนักงานมาอะไรทำงานอะไรเนี่ยนะเราบอกว่าถ้าเป็นพนักงานสายสมุนเนี่ยทำงานมา10ปีเราจะให้จ้างยาวเลยนะตอนนั้นเรายังตอนนี้ใช้อย่างนี้อยู่นะ10ปีจ้างยาวพอตอนเสนอวิธีการเข้าไปในที่ประชุมเนี่ยที่ประชุมบอกว่าบางคนบอกว่ามันจะแน่ใจเหรออะไรเงี้ยนะมีคณะบดีมันก็บอกคุณดูแลเขา10ปีคุณไม่รู้หรอกเขาดีไม่ดีที่ประชุมเลยมัดเลยนึกออกไหมก็มีคนมองว่ากลัวว่าจะยาวแล้วก็มันจะมีปัญหาไงแต่บางคนบอกว่าคุณดูแลเขา10ปีคุณดูเขาหรือเปล่าคุณวัดได้ได้แล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ว่าเขาดีไม่ดีนะที่ประชุมเลยโอเคคุณวัดว่าถ้า10ปีจ้างยาวตลอดนะคืออย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันก็เลยมีกระบวนการสำคัญว่าตอนคัดเข้ามาเนี่ยนะเราเลยสายสมุนเราประกาศคัดเลือกตัวไปหมดตอนแรกเป็นพนักงานเลยได้จับมานั่งเลยผมชอบต่อมา
มาเขามาเอามานั่งเป็นพนักงานมาอะไรได้เลยตอนแรกมาทำงานได้เป็นลูกผมน่ะหลานผมอ่ะต่อมาก็พอตำแหน่งพนักงานว่าก็มาตั้งเลยปุ๊บตอนเราเสนอเราบอกว่านี้เสนอที่ประชุมบอกว่าเราขอประกาศทั่วไปหมดเลยพนักงานอะไรนะเหตุผลเราเป็นมาอะไรนะเราเป็นส่วนราชการที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นภาษีรัฐบาลนะภาษีเด็กเพราะฉะนั้นใครก็ได้มาสามารถนั่งได้ถ้ามีความรู้ความสามารถเราต้องการคนเก่งคนดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเก่งจริงเรานะแล้วงานคือว่าคณะบดีจะได้ไม่มีประเด็นจะได้ปัดได้ไงเพราะถ้าคณะบดีเดินรู้จักกับและสนิทกับผมเนี่ยนะผมไม่ฝากแล้วหน้าคณะบดีมีเนี่ยคณะบดีจะลำบากใจมากนะแต่บอกว่าโอ้นี่มาอะไรเก่งอย่างเงี้ยพ้นตัวไปเลยนี่คือวิธีการเสนอเนี่ยคิดว่าเนี่ยทำให้คณะบดีเนี่ยปลอดภัยอธิการก็ปลอดภัยรองก็ปลอดภัยเพราะว่าทั่วไปหมดนะเอาใครเข้ามาไม่ได้นะมันก็ผ่านเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเราล่างแล้วก็เราเสนอที่ประชุมเนี่ยนะถ้าเรามีหลักการดีๆนะเพื่อองค์กรเนี่ยนะวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ว่าเนี่ยมันจะไปเฉลยแล้วแนวคิดพวกนี้นะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีบารมีถึงไม่มีอำนาจก็พอมีบารมีบ้างนะเพราะเราไม่มีอำนาจอยู่แล้วนะทีนี้การสร้างองค์ความรู้แบบนี้เนี่ยแล้วก็ช่วยเสนอแนะเนี่ยทำให้เรามีบารมีนะอย่างพออาชญาเนี่ยผมยังแกยังหน้าตาสะสวยยิ้มตลอดหลังแต่ผมเข้ามานะเพราะว่าเวลาทำงานนะเวลาเจอท่านรองก็พูดถึงในสิ่งที่ดีๆไงแสดงว่าโอเคนะรับหลังก็พูดดีต่อหน้าเขาไม่พูดหรอกแสดงว่ารับหลังดีแสดงว่าดีนะทิ้งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราเนี่ยในอยู่กจเนี่ยทำอย่างนี้นะแล้วเราก็จะมีบารมีถึงไม่มีอำนาจแล้วคนในมาเลต่างๆก็จะเชื่อเรานะเชื่อในสิ่งที่ดีๆแล้วก็เราก็เป็นโลโมเดลอันหนึ่งที่ผมมองการประเมินของสมรรถนะนะก็บอกว่าถ้าเป็นสมรรถนะนี่มันมีเขาเรียก KSA ใช่ไหม K คือ knowledge นะสมรรถนะนะ knowledge S คือ skill A คือ attribute ก็บอกว่าถ้าเป็น K knowledge เนี่ยนะง่ายนิดเดียวบางคนในหน่วยงานเขาก็รู้หมดอ่ะแต่งานไม่ได้เรื่องจริงไหมแล้วก็บอกว่าถ้าประเมินมันก็ได้หนึ่งได้สองอ่ะพอรู้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ถามก็ได้รู้หมดแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการแอพพลายกับปฏิบัติงานเลยเพราะแนวเขียนไอ้สมรรถนะตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละของขาเขียนเงี้ยเราบอกว่าถ้าคุณจะรู้นะเอาไปหนึ่งสองเลยหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ได้หนึ่งนะเพราะไม่เอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเลยเนี่ยนะแต่ถ้ารู้แล้วประโยชน์ในการทำงานแล้วถ้าสูงสุดของไอ้เคคืออะไรรู้ไหมสูงสุดของเคคืออะไรความรู้สูงสุดมันคืออะไรสร้างนวัตกรรมคือห้านะปูนเนี่ยเขาใช้แนวคิดเนี่ยนะคือถ้าคุณไม่ถ้าได้ห้าคุณต้องสร้างนวัตกรรมหมายความว่ากระเบื้องแผ่นดินออกลายมาเนี่ยนะเป็นลายใหม่ๆเนี่ยนั่นคือมีองค์ความรู้แล้วไปสร้างนวัตกรรมนั่นแหละเขาให้ห้าแต่เราถามว่าเราเมินได้4ได้5เนี่ยถึงนั้นไหมนวัตกรรมเนี่ยวิธีการให้บริการก็เปลี่ยนได้จากเดิมเป็นอย่างนี้เป็นใหม่แล้วก็ดีขึ้นเนี่ยนั่นคือนวัตกรรมถามว่าเราใช้องค์ความรู้นี้เปลี่ยนไหมเวลาผมอธิบายเขาอย่างเงี้ยผมบอกว่าถ้าเราตั้งค่าอย่างเงี้ยคุณอธิบายที่คุณอยู่ข้อไหนอีกอันนึงต่ำกว่านั้นหน่อยนึงคือถ่ายทอดต่ำกว่า5สร้างนวัตกรรมคือมาถ่ายทอดหมายความว่าบริยาเนี่ยถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเงี้ยนะแล้วสร้างนวัตกรรมคือสร้างวิธีการกระบวนการไอ้ขอตำแหน่งทางการใหม่อย่างเงี้ยนวัตกรรมนะถ้าเราประเมินเนี่ยบริยาเอาไป5ต่อมาไป3ต่อไม่รู้เยอะนี่โทษนะไม่คนเลยแต่ก็มีลูกน้องที่ดีไงคอยซัพพอร์ตข้อมูลให้ขอบริยาตลอดนะอย่างเงี้ยเวลาเราพูดอธิบายเขาเนี่ยเวลาเมืองสมรรถนะเนี่ยเขาจะเข้าใจเรานะแล้วง่ายนะฮะผมก็ชอบว่าน้าปูน้าพูดง่ายดีนะถ้าความรู้เนี่ยเราบอกว่าคุณรู้เนี่ยเอาไปหนึ่งไปสองทีนี้อันหนึ่งคือถ้าเป็น A หรือไอ้โทษนะ knowledge กับ skill เนี่ยมันก็คล้ายกันใช้แบบเนี้ยแต่ถ้าเป็น A และ skill เนี่ยนะก็คือสูงสุดของมันคือต่ำสุดคือวัดที่ถูกเอาไปถูกต้องใช่ไหมตามระเบียบข้างในแต่สูงสุดคืออะไรให้เดา
จะได้5เต็มๆเนี่ยไอ้พฤติกรรมเนี่ยเราเคยอ่านไหมเวลาประเมินสมรรถนะมันเขียน1 2 3 4 5ใช่ไหม5ในหลักของมันคือว่าตามแนวที่ของหลวงตานะครับผมว่ามาจากภูมินั่นแหละไม่ใช่คิดเองหรอกไม่ทั้งตามที่มอที่หรอกแต่ก็บอกว่าถ้า5เนี่ยนะคุณต้องชักจูงสมมติว่าผมบริการดีนะใครๆก็ให้ผม5ตลอดนี่นะแต่ผมก็บริการผมมีคนเดียวแหละนะผมก็ดีคนเดียวไงแต่ผมไม่เคยไปชวนคนข้างๆผมเนี่ยบอกเฮ้ยทำอย่างนี้ดีหน่อยเนี่ยนะคือปูนเนี่ยมันก็คิดอย่างนั้นแหละคิดว่าถ้าดีคนเดียวเนี่ยมันให้แค่3แค่4แต่ถ้ามันชวนคนมาด้วยไปวัดเนี่ยนะเอาตัวอย่างง่ายๆไปวัดเลยถ้าไปวัดถึงเช้าแล้วก็ไปวัดเข้าวัดเข้าวาแต่ไม่เคยชวนเพื่อนข้างบ้านไปเลยอย่างนี้แหละเขาบอกว่าคุณเอาไป3 4แค่เป็นโลโมเดลนี่คือแนวคิดที่การประเมินวัฒนะเนี่ยผมว่าเออแนวคิดนี้มันง่ายดีและมันชัดนะเมื่อเวลาผมอธิบายคนในกองวัฒนธรรมเนี่ยผมถามว่าคุณอยู่ตรงไหนอะอย่างเนี้ยนะคุณรู้หมดผมรู้เยอะเลยมีคนหลายคนในกองมีคนในหมาได้รู้หมดนะบางคนรู้หมดเลยแต่ไม่เคยทำอะไรออกมาเป็นประจักษ์ไม่เคยมีเขียนหนังสือไม่เคยมีนวัตกรรมในการขอตำแหน่งขอสอไม่เคยมีบทความอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เวลาเราเข้าใจหลักการเนี่ยเราอธิบายเป็นบูรณาการได้หมดนะแล้วประเด็นจะถกเถียงกันก็จะน้อยลงเพราะเรายึดว่าองค์กรอยู่ได้มาแล้วก็อยู่ได้และพัฒนานะเพราะฉะนั้นถ้าเราคือมันอีกอันหนึ่งที่ผมอยากเห็นคือว่าพวกเราเนี่ยต้องไปเช็คเอเจนต์นะและอันที่ผมบอกก็คือว่าเราต้องเป็นอะไรนะเขาเรียกพาร์ทเนอร์SR รุ่นใหม่เนี่ยต้องเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์หมายความว่าเวลาเขาร่างเหมือนกับพอจะยาร่างเมื่อกี้ร่างเพื่อศาสตร์เนี่ยหมายความว่าเราต้องมีส่วนร่วมอ่ะนะเพราะเวลาร่างข้อบังคับเราต้องเอาวิสัยทัศน์มากับนะเอาภารกิจออกมาอะไรมาจากเช่นประเมินเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยถ้าประเมินเนี่ยไม่เกี่ยวพันกับภารกิจนะมันก็จะหลุดไปเลยนะเพราะเวลาประเมินเนี่ยเราบอกว่าอาจารย์เข้าใหม่ถ้าปริญญาโทเนี่ยเราบอกว่าต้องมีการพัฒนาการเตรียมการเราก็เขียนไว้เลยว่าคุณต้องรายงานว่าคุณได้ทำอะไรบ้างที่จะเตรียมการไปเรียนต่ออย่างเงี้ยเพราะเวลาออกไปแบบประเมินเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจเพราะเวลาเขียนร่างข้อบังคับพวกนี้เนี่ยเวลาเราอธิบายในที่ประชุมเนี่ยมันก็จะโอเคเห็นภาพถึงว่าจะมาแก้ภาษาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่หลักการว่าเราต้องร่างพวกนี้ให้มันสอดคล้องกับภารกิจทั้งหมดนะเรื่องขอตำแหน่งก็เหมือนกันเรื่องกรรมการก็เหมือนกันทำไมต้องกรรมการต้องมีหัวหน้าในงานทำไมต้องแบบนั้นแบบนี้มันต้องมีภาพบูรณาการและอธิบายได้ว่าทำไมกรรมการต้อง3คนนะทำไม5คนมากกว่านั้นได้ไหมนะอะไรพวกนี้นะมันต้องอธิบายได้แล้วพออธิบายได้แต่เราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์บูรณาการหมดนะครับก็